ทั่วไปแล้วก็เป็นพวกตัดตัดสายไฟซึ่งพวกตัดพวกนี้เราก็จะมีอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆฮะอย่างเช่นแบบว่าบางทีไปตัดของแข็งก็จะมีแบบว่ากำหนดอยู่ว่าแบบลักษณะของแต่ละตัวจะใช้ตัดของแข็งซึ่งแบบมีความหนาได้ไม่เท่ากันเดี๋ยวจะให้ลองดูก่อนเลยนะครับตัวไม่เป็นตัดสายไฟไปก่อนนะฮะตัวเอาตัวเล็กสุดนะครับจะให้ตัดแล้วลองดูได้ลองก่อนเลยลองครับเนี่ยครับอันนี้มันก็จะเห็นว่ามันก็ง่ายๆสายเล็กสายใหญ่แต่ว่าที่เหนือกว่านี้ก็คือของผมว่าสามารถตัดตะปูพวกนี้ได้นี่เป็นตะปูอังกฤษนะครับจะเป็นตะปูที่ชุบมานิดนึงให้ตัดให้ดูนะจับให้ตัดเลยตัดต้นขาไม่ต้องป้องกันเลยตัดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูครับแล้วตะปูคอนกรีตตัวที่เป็นตัวสีขาวอ่ะตัวสีขาวคอนกรีตใหญ่ไม่ใช่คอนกรีตดำตัวเล็กอ่ะครับแต่ละตัวมันจะมีขนาดกำหนดอยู่ที่ว่ามันมีบอกไหมว่าขนาดกำหนดไหวแค่ไหนอะไรเงี้ยหรือไม่มีต้องเดาถ้าเน้นการตัดหนักๆครับพี่อย่างตัวนี้ครับมันมีค่าบอกไหมเป็นค่าเป็นวายไม่เกิน 2.2 เนี่ยครับจะมีแล้วอย่างตัวเนี้ยตัวนี้อาจจะตัดหนักมากไม่ได้ครับพี่ดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่ามันจะตัดหนักได้แค่ไหนยกเว้นเดาเอาไม่ครับคืออย่างนี้คือตัวที่พี่ตัดให้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดซึ่งเรากำลังจะแล้วซึ่งเรากำลังจะบอกว่าสามารถตัดตะปูได้เหมือนกันแต่ว่าตะปูที่เราตัดเนี่ยมันจะไซส์เล็กๆเนี่ยตัดได้คือพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีไม่มีรอยบิดจะเหมาะกับพวกตะปูเข็มตะปูเฟอร์นิเจอร์ใช่คืองานทั่วไปอย่างเช่นตะปูงานไม้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นงานไฟฟ้าตัดสายไฟทองแดงตะปูเล็กๆอะไรเงี้ยคือก็สามารถตัดได้แค่เราตัดเนี้ยมันก็ตัดได้ทีนี้แต่ถ้าเกิดว่างานของเราเจอตะปูที่มันไซส์ใหญ่กว่านี้เราจะเป็นต้องมีรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อย 3-4 ตัวนี้ที่กำลังจะสาธิตต่อไปอย่างเช่นตัวนี้เมื่อกี้พี่ตัดขาดไหมไม่ขาดไม่ขาดออกแรงเยอะใช่ไหมใช่นี่พี่ลองดูด้วยตัวนี้อ่ะพี่ลองตัดเดี๋ยวจัดตะปูให้พี่ตัดเลยรู้สึกถึงความง่ายขึ้นจากตัวแรกอันนี้ง่ายขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนนี่เราตัวที่สามฝั่งนี้ด้วยค่ะขอฝั่งนี้ลองด้วยค่ะลองแบบนี้ก่อนแบบนี้ก่อนเนาะตัดหญ้าขอลองเจอทุกคนเลยแล้วกันลองด้วยค่ะใช่ทุกคนได้ลองให้ทุกคนได้ลองค่ะลองตัดนี่ก็เหมือนไปว่าได้ใช่ไหมที่เราอย่างนี้ในกรณีอย่างเช่นตัวนี้ที่บอกว่าตัวตัดง่ายขึ้นนะครับแล้วประสิทธิของมันก็คือตัดรวดเปลี่ยนเอาไว้ได้ไม่ต้องถูกต่อส่วนใหญ่ลูกค้าเวลาตัดแล้วจะชอบดูว่าคอยโคมนี่มันบิดหรือเปล่าที่เราเก็บใช่ไหมฮะพี่ดูถ้าไม่ใช่ลูกเป็นละลายแต่ตัดกว่าคือนี่เป็นครีมรุ่นสแตนดาร์ดของเรานะอันนี้สแตนดาร์ดได้สแตนดาร์ดแต่เมื่อไหร่ที่ผมมาบอกว่าสูงสุดที่เครื่องนี้รับได้สูงสุดที่เครื่องนี้รับได้อันนี้ตัวที่สองค่ะง่ายกว่าไหมคะง่ายกว่าที่ต้องตัดด้วยออกแรงน้อยลงง่ายขึ้นเบากว่านะคะนี่เป็นแค่ตัวที่2นะครับเดี๋ยวดูตัวที่3อันนี้คือตัวนี้จะเป็นเล็กกว่าตัวนี้อ่ะเล็กกว่าครับอธิบายให้ฟังอีกทีว่าความแตกต่างของทีมแต่ละตัวเป็นยังไงง่ายกว่ามั้ยครับง่ายกว่าเห็นมาฝั่งนี้พี่ด้วยง่ายกว่า2ตัวนี้เหรอคะง่ายกว่าตัวแรกที่ลองโอเคแต่ว่าใช่ตัวนี้ดีกว่าดีกว่าใช่พี่แข็งแรงมากคุณจิ๋วลองด้วยไหมคะได้เลยได้เลยลองหน่อยลองหน่อยภาษาทีเดียวภาษาทีของเราฟีลลิ่งของตัวที่2กับตัวที่3เป็นไงบ้างพี่น่าจะได้ออกแรง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 มากกว่าตัวที่2ไหมนิดนึงใช่ไหมฮะแต่พี่ดูนะอ๋อสายนี่ตัวที่2นี่ตัวที่3ออกแรงใกล้เคียงกันแต่ตัวเล็กกว่าใช่ไหมครับทีนี้มาตัวที่4อันนี้เป็นรุ่นทวินฟอร์สซึ่งตัวนี้เราพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับลองตัดอันนี้ลองตัด
เดี๋ยวเก็บคำถามไว้ก่อนนะพี่นะเดี๋ยวตอบพี่แข็งแรงจริงพี่ดูง่ายมากเลยพี่ครับด้วยแต่คนแล้วใช่ใช่ครับใช่เห็นไหมฮะออกแรงน้อยอย่างในกรณีตัวนี้นะพูดเลยว่าผู้หญิงเล็กตัวเล็กๆอะฮะมือข้อมือเล็กๆมือเล็กๆก็ใช้ได้ตัดได้สบายนะครับบอกเลยจริงๆแค่นี้ตัวนี้ทีนี้จะอธิบายเรื่องทั้งทีมทั้งสี่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวเนี้ยเหล็กในการผลิตเหล็กแก่เดียวกันหมดเลยนะครับและคมตัดตรงคมตัดของครีมตรงนี้ฮะมันมีการชุบแข็งมาเท่ากันหมดคือประมาณสัก64ร็อกเวลความแข็งนะฮะแต่ทำไมพอเวลาทางลูกค้าตัดเนี่ยออกแรงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดีไซน์อย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งจุดดีไซน์จุดหลักจุดใหญ่เลยก็คือครีมตัดเนี่ยโหลดในการตัดเนี่ยมันจะวัดจากระยะจุดหมุนกับจุดตัดถูกไหมฮะเหมือนคันนัดคันดียิ่งฝั่งสมมติว่าน้ำหนัก2ฝั่ง50กิโลเท่ากันถ้าจุดหมุนอยู่ตรงกลางจะบาลานซ์ถูกไหมเมื่อไหร่ที่ขยับมาฝั่งนี้ฝั่งที่เยอะกว่านี้มันจะต้องออกแรงเยอะขึ้นในการงัดตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เขาอ้างอิงจากหลักตัวนี้แหละทำให้การเวลาเราจะตัดทีนึงเนี่ยถ้าเกิดจุดหมุนกับจุดตัดมันเข้าใกล้กันมากแค่ไหนเนี่ยออกแรงในการตัดอีกฝั่งนึงจะน้อยมากแค่นั้นดังนั้นพี่จะสังเกตจากตรงนี้จุดหมุนตัวแรกคือตรงนี้ตรงกลางนี้กับจุดตัดอยู่ตรงนี้ห่างกันไหมฮะห่างกันนิดพอเป็นตัวที่2เขาเริ่มขยับมาใกล้กันละและจุดหมุนตรงนี้เล็กลงถูกไหมฮะเข้ามาขนาดนี้ส่วนตัวที่3 X cut เห็นไหมฮะใกล้เข้ามาอีกส่วนตัวที่4 Twin Force นี่ไม่มีจุดหมุนตรงกลางแต่เขาทำเหมือนกับโบน2โบนอยู่คนละฝั่งเพื่อมาให้มันเป็นจุดหมุนเสมือนแล้วให้มันเสมือนว่าจุดหมุนกับจุดตัดอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นเวลาพี่ตัดตัวสุดท้ายเมื่อกี้จะออกแรงน้อยมากๆนั่นคือ1จุดดีไซน์ของเรื่องจุดหมุนจุดตัดตัวที่2คือด้ามฮะสังเกตด้ามตัวแรกเห็นไหมจะตรงเห็นไหมฮะพอตัวที่2 3 4นี่เริ่มแบบโค้งมารับมือเห็นไหมฮะเพื่อจะถ่ายแรงลงไปได้เยอะกว่าตัวแรกนั่นคือข้อที่2ของการดีไซน์ตัวของเรื่องครีมนะฮะแบตเตอรี่เหมือนกันหมดนะครับทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมตัวนึงคือตัวรุ่น X Cut ตัวนี้ก็คือตัวเล็กกว่าเพื่อนทางเมืองนอกดีไซน์มาเพื่อ1ผู้หญิงใช้งานได้2คนเอเชียจับถนัดเรื่องความแข็งแรงเขาบอกว่าไอ้ตัวเล็กมันจะแข็งแรงเท่ากับตัวใหญ่ไหม3ตัวนี้ฮะการผลิตคือเขาเรียกว่าแล็บจอยคือเอาครีม2ด้ามมาแปะกันแล้วยึดด้วยโบนเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเขาเรียกว่าแล็บจอยนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะแต่ตัวนี้เขาเรียกว่าบล็อกจอยเห็นไหมพี่นะก็คือครีมด้านหนึ่งเจาะตรงกลางแล้วร้อยขึ้นมาเพราะนั้นความแข็งแรงเนี่ยเผลอๆจะแข็งแรงกว่า3ตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะครับนี่คือการพัฒนาเรื่องครีมตัดของคลิปแพ็คนะฮะดูตัวโบนนี่ไปนี่จะเป็นโคบอลนะครับหลักการผลิตนี่จะคล้ายๆกับตัวนี้ครับถ้าสังเกตนะครับฉะนั้นตัวนี้จะสามารถมีแรงตัดที่มากกว่าพวกนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองเอาตรงนี้เลยเอาโม้นี่เลยสตัดเลยฮะนั่นคืออะไรเอ่ยเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กแอนชออ่ะเรียกว่าแอนชอที่แข็งมากครับอันนี้ตัดให้พี่ก็ดูก่อนพี่ตัดอันนี้ตัดก่อนมันตัดได้คือตัดได้แต่ก็ใช้แรงนะต้องใช้แรงหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลองตัดจะรู้ว่ามันจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆอันนี้มันจะดีไซน์เหมือนครีมตัดเหล็กตัวใหญ่ใช่ใช่ครับชื่อมันชื่อว่าโคโบกย้อนมาจาก compact bow cutter ค่อยๆบีบแล้วปล่อยบีบแล้วปล่อยนะครับมันจะดีไซน์เหมือนกับครีมตัดเส้นนี่แข็งแรงจริงๆนี่ยอมรับสุดยอดทีเดียวกดทีเดียวไปหมดนะทำไมเหมือนง่ายไปหมดเลยโอ้นี่ก็สุดยอดมือเดียวเลยนี่เป็นรุ่นโคโบอย่างที่ผมบอกคือมันชื่อเต็มคือ Combat Bone Cutter คือตัดพวกเหล็กแอนชอเหล็กแข็งๆอย่างเงี้ยหรือเป็นพวกหัวน็อตอย่างเมื่อกี้นี่ฮะอย่างนี้ก็ตัดได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูรหัสบนตัวหมายถึงว่าไอ้ตัว capacity ที่มันบอกบนด้ามครีมคลิปแฟกจะมี capacity บอกหมดเลยนะครับว่าครีมตัวนี้มีความสามารถได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นตัวนี้อย่างที่พี่ถามตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ได้บอกอะไรเลยว่าให้มันตัดอะไรได้แค่ไหนเพราะมันเป็นครีมสแตนดาร์ดซึ่งใช้ทั่วไปสำหรับตัดงานสายไฟหรือตัดทองแดงเล็กๆอะไรพวกนี้ฮะหรือตัดตะปูบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยเหมาะ
แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ถ้าเกิดพี่มีตัดตะปูเยอะหรือตัดของแข็งเยอะมันจะบอกทันทีว่าลูกที่2มันเริ่มมาบอกแล้ว capacity คือเปียโนวายได้ใหญ่สุด 2.2 มมไดมิเตอร์ X cut ก็เช่นกันนะ 2.2 ไดมิเตอร์เหมือนกันส่วนทวินฟอร์สตัวนี้3มิลคือถ้าทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้แจ้งบอกว่าตัดอะไรนั่นคือตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเปียโนไม่ได้ใช่เปียโนไม่ได้แต่พอสเปคขึ้นมาปุ๊บก็จะมีการเขียนแนะนำเพิ่มเติมใช่ใช่ไหมคะเป็นตัวนี้ฮะตัวไอ้โคโบเนี่ยก็ได้ 3.6 มิลซึ่งใหญ่กว่าตัวทวินฟอร์สเนื่องด้วยความยาวของตัวครีมจะมีมากกว่าอันนี้200มิลแต่นี่180มิลทีเนี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะสับสนว่า2ตัวเนี้ยควรจะเลือกใช้ตัวไหนดีผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าพกพาสะดวกจะเป็นตัวทวินฟอร์สแต่ถ้าเกิดแบบใส่ก็เกาะไอ้กล่องเครื่องมือก็ตัวนี้เอาตัวนี้ไปเพราะตัวนี้จะแรงตัดจะได้น้อยกว่าตัวนี้นิดนึงอะไรประมาณนี้ฮะแต่มันจะเกะกะนิดนึงเพราะตัวมันยาวอยู่ที่ว่าลูกค้าจะเลือกใช้งานแนวไหนต้องพกพาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปจะเป็นตัวครีมแตกตัวนึงนะครับตัวนี้ถ้าหาว่าแตกต่างกับอื่นไหมอันนี้มันเหมาะที่จะแตกมุกลวดสลิงครับอันนี้ดีไซน์มาเพื่อตัดลูกสลิงโดยเฉพาะนะครับอย่างกับพลาสติกก็จะบอกว่าตัวนี้จะบอกเหมือนกันอย่างนี้เปียโนวายก็ตัดได้เพราะฉะนั้นตะปูก็ตัดได้เปียโนวายได้ถึง 2.5 มิลลิเมตรแต่จริงๆเขาดีไซน์มาเพื่อตัดลูกสลิงนะฮะลูกสลิงตัวนี้จะตัดได้ประมาณสักดูคาปาซิตี้ของปากครีมเนี้ยจะประมาณสักเต็มที่ 5.5 มิลลิเมตรไดมิเตอร์นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาลองตัดส่วนใหญ่อันนี้เป็นสลิงทดลองนะครับนี่พี่รู้จักครีมแล้วจับไว้สองด้านแล้วตัวนี้ปะไอตัวนี้เป็นแค่ตัวล็อกไว้เวลาไม่ใช้งานนะตัดง่ายไหมครับมันคมมันคมจริงครับแล้วดูตรงร่องรอยแตกจะอยู่เป็นกลุ่มเหมือนเดิมไม่แตกไม่แตกหมายถึงกลุ่มของสลิงก็จะไม่แตกออกจากกันปัญหาของสลิงที่แตกมันจะทำงานต่อยากใช่ครับถ้าแตกจะต่อไม่ได้ง่ายไหมครับใช่โอ้ยมันต่ำมากไม่แข็งจริงเลยพี่ลองตัดดูแต่ข้างในอีกข้างถ้าเป็นรูปตัวยาวคืออันนี้เป็นสายมันสั้นเอาแต่ถ้ามันสั้นใช่ถ้ามันสั้นก็แตกจะกลายแต่ถ้าเกิดพี่มันกัดตรงกลางมันจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้อยู่ที่ขนาดของลวดสลิงใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ยับได้แค่ไหนก็ตัดได้แค่นั้นเลยใช่ครับถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้เพราะมันเข้าใช่แต่ตัวครีมมันอ้างว่าได้มาสัก6มิลลิเมตรแต่ผมลองตัดอยู่แล้วมันจะไม่ cover ตัวสายมันจะใหญ่กว่าตัวปากครีมงั้นเราตีว่าสัก 5.5 มิลได้เลยสบายๆก็คือขอให้มันอยู่ในแรงที่มันจะตัดสามารถตกลงไปได้หมดอ่ะครับเพราะถ้าไม่หมดยังไงก็ไม่มาตัดตะปูก็ได้อันนี้ลองตัดตะปูดูให้น้องลองตัดตะปูดูลองไหมคะเพราะฉะนั้นครีมตัวนี้เหมาะกับงานอย่างเช่นสมมติผู้รับเหมางานไฟฟ้าครับสมมติว่าเนี่ยเห็นว่าต้องร้อยตรงสลิงลงมาเงี้ยเลาะไอ้พวกท่อไฟอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยตัดสบายๆเลยพกขึ้นไปตัดข้างบนก็ได้ง่ายพกติดกระเป๋าไปเพราะส่วนใหญ่สลิงขนาดเนี้ยโปรเซสในการตัดปกติจะใช้พวกอะไรนะเครื่องหินเจียใช่ไหมตัดไอ้พวกลูกหมูฮะที่ใช้ตัดลูกสลิงเวลาผู้รับเหมาที่ไม่มีครีมแบบเนี้ยก็ใช้พวกลูกหมูตัด1ตัดแล้วรอยแตกกระจาย2มีประกายไฟ3ตัวใหญ่เครื่องไฟฟ้านะฮะพกพาลำบากเดี๋ยวนี้พกไปติดตัวก็ไม่ได้เลยพวกนี้ตัดไอ้กลุ่มเนี้ย1 2 3 4 5เนี้ยตัดตัวนี้ได้เหมือนกันแต่จะตัดยากกว่าอย่างเช่นพี่ลองตัดต้องตัด2ครั้งอ่ะผมว่า1ครั้งปุ๊บแล้วก็อีกครั้งนึงปึ๊บเห็นป่ะครั้งนึงว่ายังไม่หมดตายแน่เบาเพราะว่ามันนี่เป็นเหมือนกับลวดเส้นเล็กพันเกลียวกันอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะคมตัดต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือคมตัดจะเฉือนอย่างเงี้ยเฉือนกันอย่างเงี้ยมันไม่ชนกันแบบนี้ไอ้คมตัดนี่คือลักษณะคมตัดมันชนกันอย่างเงี้ยเหมาะกับการตัดพวกโลหะที่เป็นแท่งมากกว่าถ้าเกิดเป็นเหมือนกับเป็นเล็กๆพันกันเงี้ยเหมือนสลิงเงี้ยจะตัดได้แต่จะเสียเวลานิดนึงแล้วก็รอยตัดจะไม่สวยงามจะแตกออกอะไรเงี้ยฮะนะครับ